ต้นนี้คือบอนดัมแบล็กเมจิกนะคะส่วนต้นนี้ค่ะคือบอนดัมแบล็กเมจิกตายค่ะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะส่วนวิธีการดูว่าต้นไหนเป็นบอนดัมแบล็กเมจิกหรือต้นไหนเป็นบอนดัมแบล็กเมจิกตายนะคะมีวิธีการดูอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะหลังบ้านสตอรี่ส่วนที่เห็นอยู่ต้นนี้นะคะก็จะเป็นบอนดัมแบล็กเมจิกธรรมดานะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นบอนดัมแบล็กเมจิกกลายนะคะหรือว่าแบล็กเมจิกเวลิเกเตนนะคะจะเห็นได้ว่า2ต้นนี้มีความต่างกันก็คือใบเขาจะดำสนิทนะคะถ้าเป็นแบล็กเมจิกธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นแบล็กเมจิกกลายนะคะใบเขาจะมีความด่างแบบนี้เลยนะคะจะเห็นได้ชัดแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีความสวยงามมากกว่าบอนดัมแบล็กเมจิกธรรมดานะคะตรงที่เขามีลายที่ชัดเจนแบบนี้นะคะส่วนบอนดัมนะคะก็จะมีสีดำสนิทค่ะไม่มีลายเลยต่อไปเราจะไปดูที่ลำต้นของบอนทั้งสองนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นบอนดัมแบล็กเมจิกธรรมดานะคะลำต้นเขาก็จะมีสีม่วงๆแดงๆช้ำๆนะคะสีคล้ายๆสีเลือดหมูนะคะเสมอตั้งแต่โคนต้นนะคะมาจนปลายเลยนะคะแบบนี้เลยส่วนบอนดัมแบล็กเมจิกกลายนะคะหรือแบล็กเมจิกเวลิเกเต็ดนะคะก็จะมีลักษณะเป็นลายแบบนี้นะคะชัดเจนมากค่ะตั้งแต่โคนต้นนะคะจนถึงขึ้นมาถึงลำต้นจนถึงปลายแบบนี้เลยนะคะลายเขาจะเป็นลายด่างชัดเจนมากเลยนะคะจะไม่เหมือนกับแบล็กเมจิกนะคะที่จะมีแค่สีม่วงเป็นสีเลือดหมูแบบนี้นะคะตั้งแต่โคนจะไม่มีลายนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านซ้ายก็คือบอนดัมแบล็กเมจิกนะคะใบธรรมดาค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบอนดัมแบล็กเมจิกเวลิเกเต็ดนะคะหรือว่าแบล็กเมจิกกายค่ะลายเขาก็จะชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ2ใบนี้คะจะมีความต่างกันมากเลยนะคะนี่คือตัวบอนดัมนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแบล็กเมจิกกายค่ะข้างกันแบบนี้เลยลำต้นนะคะก็จะเป็นสีเดียวเป็นสีเลือดหมูนะคะชัดเจนแบบนี้เลยจะเป็นแดงๆอมม่วงหน่อยนะคะไม่มีลายค่ะส่วนตัวนี้นะคะลำต้นเขาก็จะมีลายที่ชัดเจนนะคะเป็นลายด่างแบบนี้นะคะอันนี้คือบอนดัมแบล็กเมจิกเวลิเกเต็ดค่ะเขาจะมีลายสลับเขียวขาวแดงนะคะแบบนี้เลยชัดเจนมากเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆการขยายพันธุ์นะคะของเขาก็จะมีการแทงไหลแบบนี้นะคะเนื่องจากเขาเป็นสายพันธุ์โคโลคาเซียนะคะแบบนี้เลยค่ะไหลออกมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้เรื่องราคานะคะสำหรับแบล็กเมจิกนะคะแบล็กเมจิกดำนะคะจะอยู่ที่ราคา250บาทนะคะโดยทั่วไปสำหรับแบล็กเมจิกเวลิเกเต็ดนะคะหรือแบล็กเมจิกกลายนะคะจะอยู่ที่ราคา450บาทค่ะต้นเล็กๆแบบนี้ถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะใบเต็มๆแบบนี้นะคะก็จะอยู่ราคา650บาทค่ะสำหรับบอนดัมแบล็กเมจิกนะคะส่วนบอนดัมแบล็กเมจิกกลายนะคะแบล็กเมจิกเวลิเกเต็ดก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 1,500 บาทค่ะลำต้นประมาณนี้ราคานี้ไม่รวมไหลนะคะเพื่อนๆสามารถนำไหลนะคะไปขายได้อีกนะคะและนี่ก็คือวิธีการสังเกตนะคะความแตกต่างระหว่างบอนดัมแบล็กเมจิกกับบอนดัมแบล็กเมจิกเวลิเกเต็ดนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะว่าเป็นบอนที่มีราคาไม่สูงมากนะคะหลังบ้านสตอรี่เลยแนะนำอยากจะให้เพื่อนๆนะคะเก็บไว้เพราะว่ามันมีความสวยงามในตัวของมันเองนะคะทั้งตัวบอนดัมแบล็กเมจิกกลายนะคะแบบนี้เลยที่มีลายชัดเจนกับบอนดัมแบล็กเมจิกธรรมดานะคะแบบนี้เลยก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะเก็บไว้เพื่อขยายทำจำนวนหรืออาจจะเพาะเลี้ยงเองปลูกเองเอาไว้สำหรับประดับตกแต่งบ้านก็ได้ค่ะเลี้ยงง่ายๆมากๆเลยวิธีการเลี้ยงนะคะก็คือใส่กระถางแล้วก็หล่อน้ำแบบนี้เพื่อนๆลองนึกภาพนะคะหล่อน้ำตู้กับข้าวค่ะที่เวลาเรากันมดขึ้นเราก็ใช้แบบเดียวกันเลยค่ะเอาน้ำใส่กระถางนะคะแบบนี้เลยค่ะภาชนะมาใส่แล้วก็หล่อน้ำไว้นิดหน่อยเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ชอบน้ำมากนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยเป็นไงบ้างคะเพื่อนการแยกประเภทระหว่างบอนดัมแบล็กเมจิกนะคะกับบอนดัมแบล็กเมจิกเวลิเกเต็ดไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้หลังบ้านสตอรี่นะคะขอฝากบอนดัมนะคะ2ตัวนี้ไว้สำหรับให้เพื่อนๆนะคะลองเพาะเลี้ยงกันดูนะคะเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ได้นะคะสำหรับวันนี้หลังบ้านสตอรี่ขอลาไปก่อนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ หลังบ้านสตอรี่